นแบทอมยิ้มกิฟต์วิวแชร์โมเมนต์มิตรภาพขนไก่หญิงคู่จีนกิฟต์จงกลพันธ์กิติธรากูลนักแบดมินตันหญิงคู่มือ11ของโลกโพสต์ภาพมิตรภาพหลังการแข่งขันหลังแมตช์ที่เธอและวิวระวินดาประจงใจคู่หูพ่ายให้กับหลิวเซิงชูกับตันหนิงคู่มือ13ของโลกจากจีนคว้ารองแชมป์ในรายการ Yonex Friend Open 2023โดยหลังแมตช์ดังกล่าวระหว่างการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะหลิวเซิงชูได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเซลฟี่ร่วมกันซึ่งภาพดังกล่าวทำให้แฟนแบดมินตันชาวไทยชื่นชมว่าเป็นภาพที่น่ารักนอกจากนี้กิฟต์จงกลพันธ์ยังแชร์โมเมนต์นี้ด้วยตัวเองด้วยการโพสต์รูปมิตรภาพระหว่างคู่สาวไทยและจีนพร้อมแคปชั่นขออวดความน่ารักค่ะขณะที่วิวระวินดาก็ได้แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นเรื่องวุ่นวัยรุ่นเลข2กับเลข3อีกด้วยสำหรับกิฟต์จงกลพันธ์และวิวระวินดาจากการคว้ารองแชมป์รายการดังกล่าวทำให้คะแนนสะสมรายการเวิลด์ทัวร์ไฟนอลขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8และมีลุ้นได้เล่นในรายการใหญ่ส่งท้ายปีนี้ดร.ก้องสรรกดปลื้มโมโต้จีพีประสบความสำเร็จหลายมิติแฟนต่างชาติเพิ่มขึ้นดร.ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยกการแข่งขันโมโต้จีพีรายการ OR Thailand Grand Prix ประสบความสำเร็จในหลายมิติและมียอดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP สนามที่17รายการ OR Thailand Grand Prix เพิ่งจะปิดฉากการแข่งขันไปเมื่อวันที่29ตุลาคมโดยแชมป์รุ่น MotoGP ในปีนี้ตกเป็นของฮอร์เก้มาร์ตินนักบิดชาวสเปนจากทีมพรามาร์กเรซซิ่งส่วนฝั่งนักแข่งไทยก้องสมเกียรติจันทราจากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียคว้าโพเดียมโฮมเรสครั้งแรกหลังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ในรุ่นโมโต2โดยดร.ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นมาทำให้OR Thailand Grand Prix 2023 ประสบความสำเร็จสูงสุดในหลายมิติแม้ว่าในช่วงแรกอาจมีความกังวลเล็กน้อยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้าไปแต่ปรากฏว่าในปีนี้ได้รับการตอบรับจากชาวไทยและต่างชาติดีกว่าเมื่อปีก่อนจำนวนผู้ชมจะขึ้นมาแตะหลัก 180,000 คนมากกว่าปีที่แล้วราว 1,000 คนโดยเป็นที่น่ายินดีว่าเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นถึง 11% ที่จำนวน 52,000 คนเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วที่มี 46,000 คนแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นนอกจากนี้ดร.ก้องสรรกดกล่าวต่ออีกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย GDP เพิ่มขึ้นอีกจากการที่ทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้ครั้งนี้มูลค่าเศรษฐกิจสูงสุดเป็นประวัติการไปที่ 4,500 ล้านบาทเพิ่มมาอีกราว445ล้านบาทจากการที่เรามีกิจกรรมเสริมมากมายทั้งโอท็อปและในส่วนต่างๆทำให้ตอนนี้ไทย GP เป็นเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันและจากการที่ก้องสมเกียรติในสังกัดฮอนด้าได้ขึ้นโพเดียมในโฮมเรสยิ่งทำให้เห็นถึงพัฒนาการและความมั่นใจที่มากขึ้นทำให้ยามาฮ่าเองต้องขยับในการปั้นนักแข่งมากขึ้นทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยคึกคักและจะมีนักกีฬาเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นธัญญาอาสยามเผยมือลั่นโผล่เมียนโหนกระแสแค่อยากพูดความจริงเล่นเอาสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวธัญญาอาสยามได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจโหนกระแสช่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาออกรายการโท
ผยว่าตนเองเป็นคนที่ถูกนักร้องชื่อดังที่เคยเป็นอดีตแฟนกับนักร้องสาวอักษรทะหลอกจนมีความสัมพันธ์ด้วยจนท้องสุดท้ายนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวให้ไปทำแท้งธัญญาอาสยามธัญญาซึ่งระหว่างที่รายการกำลังดำเนินอยู่นั้นธัญญาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนไหนก็พลาดท่าขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมล่าสุดนักร้องสาวได้เดินทางมาโปรโมทเพลงกราบปู่นาคาที่ห้องรับแขกข่าวสดบันเทิงหลังจากได้คุยกันถึงงานเพลงจบผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์นักร้องสาวถึงประเด็นร้อนดังกล่าวเห็นข่าวนักร้องลูกทุ่งที่มีโลกสีใบไหมเห็นค่ะเพราะว่ามันขึ้นเต็มฟีดเลยค่ะถามว่าตอนเห็นรู้สึกไหมว่ามันจะโยงมาถึงเราด้วยมีคนโยงมาค่ะแต่เรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงแล้วแล้วอะไรที่ทำให้เราเข้าไปคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสพออะไรที่มันไม่จริงแล้วมีการพาดพิงถึงเราก็เลยพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถามว่าตอนที่พิมพ์คิดไหมว่ากระแสจะออกมาว่าตัวจริงออกมายืนยันเองเลยคือไม่ได้คิดอะไรค่ะสำหรับคอมเมนต์ก็ได้อ่านคร่าวๆขอบคุณทุกคนค่ะธัญญาอาสยามโผล่เมนกลางรายการมีรายการได้ติดต่อมาหาเราให้ไปพูดถึงอดีตชีวิตรักของเราไหมมีเยอะค่ะแต่หนูมองว่าการพูดถึงอดีตมันเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เรามีคนปัจจุบันอยู่แล้วเราต้องให้เกียรติเขาเยอะๆแล้วมีคนถามถึงอดีตความรักของเราเยอะไหมเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้คนก็จะคิดว่าเราคงต้องเจออะไรมาเยอะถามอดีตเยอะค่ะแต่หนูก็เล่าเรื่องอาโลกแฟนคนปัจจุบันให้ฟังตลอดเลยค่ะฝากเข้าไปดูติ๊กต็อกของพวกหนูด้วยนะคะมีแต่ความน่ารักทั้งนั้นเลยมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าธัญญาได้ส่งไม้ต่อไปแล้วไม่พูดดีกว่าค่ะเราจะไม่พูดถึงอะไรที่ตายจากความทรงจำเราไปแล้วอาโลกเขาว่าอย่างไรบ้างเขาก็เข้าใจส่วนหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดถึงอดีตบ่อยๆมันไม่สมควรค่ะถ้าเลี่ยงได้ขอไม่พูดดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเราเกลียดอะไรเราก็อย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นธัญญาอาสยามอาโลธัญญาชีวิตรักตอนนี้แฮปปี้ใกล้มีข่าวดีหรือยังถ้าเกิดเราหมดหนี้เป็นหนี้หนูนะพวกบ้านรถถ้าหมดหนี้ก็ได้เลยแต่ถ้าหนูยังไม่หมดหนี้ก็ไปเรื่อยๆอาโลพร้อมแต่งมากแต่หนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่อยากเป็นภาระใครส่วนอาโลเขาก็ช่วยเราทำมาหากินเต็มที่มากด้วยความที่เขาพร้อมแต่งงานมากเขามีแบบบอกเราไหมอันนี้พี่ช่วยใช้หนี้ให้ยังค่ะแต่ในเรื่องของงานการขายของเขาก็ช่วยเต็มที่แต่ให้ไปเอาเงินเขาเราไม่เอาเรารู้สึกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราช่วยตัวเองดีกว่าแค่เขามาช่วยเราขายของทั้งวันมันก็เป็นการช่วยเราแล้วเอาแรงเขามาก็หนักแล้วนะเรามั่นใจกับความรักครั้งนี้แค่ไหนไม่มีอะไรการันตีได้จริงๆนะปัจจุบันถ้าบอกว่าดีก็คือดีถ้าวันข้างหน้ามันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดทำตัวเองและหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าวันข้างหน้ามันจะต้องเลิกหรือว่าเราไปกันไม่ได้อย่างน้อยเราจะได้ไม่เสียใจว่าเรายังทำได้ไม่ดีเลยอย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วและเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยาม